ุ้มค่าไปถึงเกือบ 800,000 บาทไม่มีชำรุดสูญเสียใดๆทั้งสิ้นไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักถือว่ากว้างมากๆนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนที่2นะสวัสดีครับอยู่กับผมบอลวุฒิชัยกับช่องรถบ้านคุณจัดชัยเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้ผมมี SUV รถสไตล์ผู้ดีอังกฤษราคาคุ้มค่าหรือไม่ตอบโจทย์เพื่อนๆไหมเดี๋ยวไปชมรถกันครับไปครับอยู่ที่หน้าตัวรถเป็นที่เรียบร้อยรถที่บอลจะนำเสนอในวันนี้เป็นเจ้า MG GS ตัว 2.0 Turbo รุ่นดีปี2017ตัวรถเป็นสีขาวนะครับขอแจ้งความคุ้มค่าของรถคันนี้ก่อนเลยรถคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงเนี่ย 1,210,000 บาทนะครับแต่วันนี้คุ้มค่าไปถึงเกือบ 800,000 บาทคุ้มไม่คุ้มตอบโจทย์หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูออปชันฟังก์ชันต่างๆของตัวรถกันว่าจะน่าสนใจขนาดไหนมาชมกันเลยครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟหน้าแบบ LED นะครับมีไฟ Daytime Running Light มาให้และมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยกระจังหน้าเป็นสีดำเงาแบบเปียโนแบ็คมีโลโก้ MG ด้านหน้าเท่ๆมาให้ส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะครับเป็นแบบไดมอนด์คัสออกแบบรูปทรงแบบฉบเฉี่ยวคล้ายๆกับเพชรนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของรถ MG นะผมพูดตามเขาก็เถิดมาในส่วนของล้อแม็กเป็นขอบ18แม็กเดิมสูง2โทน2สีพร้อมยางนะครับปี2022ซื้อต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเอาไปใช้กันยาวๆครับก็เถิดมาในส่วนของกระจกมองข้างเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าติดตั้งในส่วนของคีย์วันศาสตร์มาให้รอบคันและมีระบบ Keyless Go มาให้เปิดปิดล็อกรถอัตโนมัติด้วยปลายนิ้วสัมผัสหลังคาด้านบนนะครับเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับเป็นหลังคาสีดำติดตั้งมาจากโรงงานนะครับกระเถิบมาในส่วนของด้านหลังตัวนี้มีกล้องมองหลังพร้อมระบบไกด์ไลน์แบบเส้นสายดูง่ายใช้งานง่ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED และมีคีบฉลามแบบชาร์คฟินมาให้นะครับด้านหลังจะไม่มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะเพราะว่ามีกล้องมองหลังแล้วเนาะแต่มีโลโก้รุ่น GSติดที่ฝากระโปรงฝั่งขวาด้านท้ายมาบอกยี่ห้อด้วยนะครับในส่วนของฝาท้ายตัวนี้นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นแบบอัตโนมือนะครับแต่ว่าตัว MG นะครับด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอกโถงกว้างขวางเลยกระเป๋าเดินทางใส่ 3-4 ใบสบายๆแน่นอนครับและยังมีในส่วนของที่กั้นสัมภาระด้านหลังมาให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของออปชันฟังก์ชันและภายในห้องโดยสารกันต่อไปครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับรถคันนี้ถือว่ากว้างมากๆนะครับในส่วนของห้องโดยสารตอนที่2นะและด้วยความอเนกประสงค์ของ MG GS ตัวนี้นะครับเบาะแถวที่2สามารถพับเรียบเคียงกับตัวรถแบบนี้ได้เลยเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้เยอะตอบโจทย์แน่นอนและพับแยกเป็นแบบ 60-40 ได้ด้วยนะครับถ้าตรงนี้พับตรงนั้นไม่พับก็ได้สามารถนั่งคู่ไปกับตัวรถได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับและในส่วนของเบาะแถวที่2เนี่ยผมจะลองนั่งให้ดูนะครับก็ถือว่าไม่ได้แคบนะครับแต่ว่าไม่ได้กว้างจนเกินไปหรือว่านั่งไม่มีความอึดอัดละกันต้องลองมานั่งด้วยตนเองนะครับมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำมาให้และมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับและลืมแจ้งไปเลยสำหรับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำทรงกระชับเข้ารูปทั้งหน้าและหลังนะครับเดี๋ยวไปดูออปชั่นด้านหน้ากันต่อดีกว่าไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมฟังก์ชันออปชันต่างๆของด้านหน้าไปพร้อมๆกันเดี๋ยวบอลพามาชมครับเริ่มจากเบาะนะครับอย่างที่บอลได้เรียนไปว่าเป็นทรงกระชับเข้ารูปทำให้รถดูมีความสปอร์ตดูหรูดูสวยมากขึ้นนะครับแต่รถคันนี้มาพร้อมเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับแค่ฝั่งเดียวนะครับในส่วนของฝั่งผู้โดยสารที่นั่งข้างๆจะเป็นแบบแมนนวลนะครับแต่รถคันนี้นะครับได้ในส่วนของกระจกที่เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับและออปชันต่างๆของเขาเนี่ยผมบอกงี้จัดเต็มมากๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทรไฟหน้าสามารถตั้งออโต้ได้แอร์แบ็กเนี่ยมีทั้งหมด3ตำแหน่งด้านหน้านะครับและรถคันนี้เนี่ยเลขไมล์อยู่เพียง 50,000 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับสำหรับรถปี17ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบซอฟทัชนะครับเป็นพลาสติกกึ่งหนังถือว่าออกแบบดีไซน์ได้สวยมากๆและไม่มีชำรุดสูญเสียใดๆทั้งสิ้นไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักสภาพสวยมากๆสำหรับด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดำเปียโนแบ็กตกแต่งเป็นสีดำเงาในส่วนของคอนโซลนะครับ
ออกแบบสวยนะครับรถดูมีมิติดูมีความสปอร์ตมากขึ้นกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงด้วยนะครับและในส่วนของหน้าจอตัวนี้เป็นแบบทัชสกรีนนะครับในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆสามารถเชื่อมบลูทูธได้เล่น FM AM รองรับ Apple CarPlay Android Auto และผมชอบอีกอย่างนึงของรถ MG นะครับมีระบบ iSmart นะครับสามารถโทรฟรีในส่วนของตัวรถได้ถึง5ปีเดือนละ50นาทีนะครับแต่รถคันนี้ปี17น่าจะหมดในการใช้งานของตรงนี้ไปแล้วนะครับและรถคันนี้นะครับมีในส่วนของการควบคุมระบบแอร์ที่หน้าจอฟังก์ชันตัวนี้ด้วยนะครับสามารถกดปุ่มที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยเราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิหรือตั้งค่าพัดลมจากหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าครบจบทุกฟังก์ชันเลยส่วนระบบควบคุมต่างๆนะครับเปลี่ยนโยกมาที่คอนโทรลกลางตรงนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพัดลมลดองศาเพิ่มองศาหรือว่าควบคุมตัววิทยุต่างๆสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเกียร์เป็นออโต้แบบแนวตรงนะครับและรถคันนี้มีโหมดแมนนวลมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่ขับขี่อยากเปลี่ยนเกียร์เชนเกียร์เองก็สามารถปรับตามใจต้องการได้เลยนะครับส่วนปุ่มล็อกรถนะครับจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับกดล็อกล็อกรถและผมลืมแจ้งไปเลยรถคันนี้จะสลับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะมาอยู่ทางด้านซ้ายที่เปิดไฟจะมาอยู่ทางด้านขวานะครับจะสลับกับรถญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับลืมแจ้งไปเลยครับรถคันนี้มีระบบเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับพร้อมระบบออโต้โฮและระบบแทคชั่นคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับมีที่บักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำด้านหน้า2ตำแหน่งส่วนกุญแจเป็นรีโมทนะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปมาให้พร้อมเลยนะครับในส่วนของออปชั่นก็จะประมาณนี้นะและสำหรับท่านใดที่สนใจรถคันนี้เราเสนอขายที่ 460,000 บาทรถใหม่เพียงแค่ 50,000 นะครับอย่างที่แจ้งสนใจโทรมาได้เลยนะครับ024134446ยินดีดูแลและคำปรึกษาครับและรถคันนี้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับในกรณีฟรีดาวฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ